ก็กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้พี่ก็จะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราสัปดาห์หน้านะครับนอนและกิจกรรมตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยแน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่าเล่นจัดๆเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งกิจกรรมสายฟรีมีกิจกรรมตัวใหม่และเป็นทางด้านของสกินปืนอัพเลเวลตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะแล้ววันพรุ่งนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาโหลดนะครับเนาะหรือว่าสอนโหลดในส่วนของFree Fire S1 นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากโหลดในส่วนของ Free Fire S1 นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดแล้วกันนะครับว่าสามารถโหลดได้ยังไงโหลดได้แบบไหนนะครับเนาะทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดแบบละเอียดแล้วกันนะครับเพราะว่าสามารถดาวน์โหลดได้วันพรุ่งนี้แล้วนะครับเนาะแล้วก็เล่นได้แบบเต็มที่เลยนะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่จะมารีวิวก่อนละกันนะครับว่าฉลอง7ปีนะครับเนาะของ Free Fire นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบไหนบ้างนะครับที่แบบว่าให้เราได้เล่นนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเรียกได้ว่ามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับที่แบบว่าจะมีให้ทุกคนได้เล่นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการแจกเพชรให้แบบฟรีๆแล้วกันนะครับทุกคนมาเรามาเข้าในส่วนของกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีทางด้านของสกินปืนตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นสเก็ตบอร์ดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าเอาไปคนเดียวแต่นั่งได้4คนนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่ออกตังนะครับนอก็เท่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเรียกได้ว่าเอาไปคนเดียวนะครับนอแต่นั่งไปด้วยกันนะครับนอได้ถึง4คนเลยนะครับทุกคนใครที่แบบว่าเป็นหัวห้องนะครับนอก็คือจะได้นั่งด้านบนนะครับนอเรียกได้ว่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอได้นั่งข้างหน้าเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนออันนี้ก็เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดตัวใหม่นะครับนอที่นั่งได้4คนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอแล้วก็มาพร้อมสกินปืนฟาลาเฟลนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะชอบเล่นปืนนี้นะครับหนึ่งในนั้นมีพี่ด้วยนะครับเนาะรีดิว่าพี่โคตรชอบเลยนะครับเนาะชอบมากๆด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสกินปืนฟาลาเฟลนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนฟาลาเฟลตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่าแต่ละอันมันมียังไงบ้างนะครับทุกคนก็จะเป็นทางหน้าของดาก้อนหรือว่ามังกรนะครับเนาะอันแรกเปิดฉากมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะมาพร้อมสถานะนะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ายังจะมีทางด้านของสกินปืนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนประมาณนี้นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเลเวล6เลยนะครับที่แบบว่าเป็นสุดยอดแล้วนะครับเนาะในส่วนของสกินปืนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเลเวลที่6นะครับแล้วก็เลเวลที่7ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะครับเนาะสถานะนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็บวกดาเมจแล้วก็ล่าง2นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่ามีท่าทางด้วยนะครับเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน่าจะขี่มังกรนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับพี่นะครับพี่คิดว่าน่าจะขี่มังกรนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอน 100% นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสกินปืนอัพเลเวลตัวใหม่นะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นทางด้านของฟาลาเฟลนะครับเนาะเรียกได้ว่าปืนที่คนเล่นเยอะที่สุดนะครับเนาะแล้วก็แรงมากๆในตอนนี้นะครับเนาะดึงหัวนะครับไม่เกิน2เม็ดแน่นอนนะครับเนาะตุยแน่นอนนะครับทุกคนและเป็นปืนที่นิ่งมากๆนะครับเนาะไม่เชื่อทุกคนลองไปเล่นดูได้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าโคตรดีเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจะเต็มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า
สุดแน่นอนนะครับเนาะเอฟเฟกต์เยอะแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นสัปดาห์หน้านะครับทุกคนจะได้เห็นแน่นอนนะครับเนาะในส่วนของสกินปืนฟาราเฟลตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะแล้วก็มาพร้อมกิจกรรมฉลอง7ปีนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะได้เข้ามานะครับเนาะเป็นตัวยักษ์ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะเข้ามาอีกโชว์นึงนะครับมายิงไอ้ดอกตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเพื่อสะสมแต้มสะสมนะครับเนาะในส่วนของอะไรต่างๆนานานะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับที่ดูว่าเป็นแอร์ดอปนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเมื่อเรายิงกล่องนะครับเนาะไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ในส่วนของปืนอัพเลเวลนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอน 100% นะครับเนาะถ้ามีคนเข้ามานะครับเราก็จะเจอคนด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับจะเป็นอีกโลกนึงนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้กลับมานะครับเนาะมาอยู่แมปเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องล่อนนะครับเนาะก็คือแบบว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นเครื่องล่อนตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะที่ว่าตัวใหม่ได้หรือเปล่านะครับเนาะก็คือตัวเก่าดีกว่านะครับเนาะเด็กใหม่ๆน่าจะไม่รู้นะครับก็น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับเนาะหรือว่าตัวเก่าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของโชนแลกปืนได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเครื่องล่อนนะครับเนาะที่แบบว่าจะกลับมานะครับทุกคนก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่ากลับมาแน่นอน 100% นะครับเนาะสำหรับเครื่องล่อนนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอน 100% นะครับเนาะสำหรับเครื่องล่อนนะครับทุกคนนี่ร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากลับมาครั้งนี้นะครับเนาะก็คือเตรียมตัวได้เลยนะครับเนาะบัคจะกลับมาเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสมัยเครื่องล่อนมานะครับเนาะก็เรียกได้ว่าบั๊กเยอะแยะมากมายเลยนะครับและครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าบั๊กจะกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าเครื่องล่อนกลับมาแล้วนะครับเนาะหลายๆคนก็น่าจะรอคอยสำหรับเครื่องล่อนนะครับเพราะว่ามันล่อนได้ไกลมากๆนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่ามันล่อนได้ไกลโคตรเลยนะครับเนาะสำหรับเครื่องล่อนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มีคร่าวๆนะครับเนาะให้ทุกคนได้รู้ได้ดูนะครับก็มารีวิวล่วงหน้าอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับเนาะและคลิปตอนเย็นวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย